ตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นจะเป็นงานรับน้องของ MBA เอ็มอาจจะเป็นรุ่นน้องพี่ยาเขาก็เป็นรุ่นพี่เรียนก่อนปีนึงเทอมเดียวเออเทอมนึงอ่ะผิดก่อนเดี๋ยวก่อนนะแล้วอะไรต่อไม่จำไม่ได้จะเป็นคนจัดกิจกรรมรับน้องเราก็ต้องไปค้างกันคืนนึงก็ไปถึงโรงแรมก็จะมีการจัดกิจกรรมเต้นมีป้ายเขียนป้ายหน้าป้ายตาถึงเขาจะยากถึงเขาไม่จะถูกไม่เสียบไม่จะถูกไม่เสียบตอนที่กิจกรรมรับน้องก็ยังไม่เจอกันจนมาตอนเช้าของอีกวันนึงเหลือเอ็มกับน้องไมล์เพราะว่าเราขับรถกันมาก็เลยลงมานั่งทานอาหารเช้าใต้โรงแรมแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอ็มก็จำพี่ยะไม่ได้นะสองคนนั่งกินข้าวอยู่ผู้หญิงหนึ่งคู่เลยตรงนี้ทำไมหน้าดุจริงเลยวะก็แบบคุยเรื่องเรียนกันแล้วก็ขออันนั้นขอเบอร์ไว้ได้เบอร์น้องไมล์อ๋อแต่ว่าของเอ็มอ่ะได้ไลน์ไม่ให้เบอร์ใช่ใช่อันนั้นผู้ชายเยอะเลยใส่กลัวผู้ชายเยอะสวยไงก็เลยแบบว่าก็หลังจากวันนั้นผ่านไปเจอตอนเรียนตอนก็เจอก็มีที่เรียนคลาสเดียวกันบ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกันก็จะมีไลน์กลุ่มนึงที่รุ่นพี่รุ่นน้อง MBAเอาไว้คุยกันอะไรเงี้ยพี่ยักษ์กับเนี่ยก็เลยทักมาชวนวันนี้ไปเที่ยวชิวไปนั่งปรึกษาเรื่องเรียนนั่งคุยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถามใครก็นึกว่ารุ่นน้องเขาจะไปกันหมดพอถึงเวลาที่เขานัดกันไปก็ไม่มีใครไปเลยรุ่นน้องก็มีแต่เอ็มคนเดียวรุ่นพี่ยักษ์ก็มีพี่ยักษ์กับเนี่ยแค่2คนเขาอยากไปต่อลิซึมเริ่มปิดก็ไปเที่ยวลิซึมก็ปกติก็มีเต้นมีดื่มบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยลูกปากเนชชานะคะจะไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคนแบบคนก็เยอะอะไรเงี้ยก็เดินฝ่าฝูงแหวกเลยนะแล้วเขาก็ตามไปเอ็มเดินไปก่อนแล้วตามไปแล้วไปจูงมือก็จับมือฉันเดินเข้าห้องน้ำแอบหวั่นไหวนิดนึงแรกเริ่มแล้วแหละตอนนั้นตอนนั้นชอบฉันแล้วใช่ไหมทบทวนอีกรอบนะคะทีหลังเขาก็จะไม่คุยไลน์กลุ่มแหละจะทักไลน์ส่วนตัวมาชวนไปทานข้าวเดินเซนทันเนาะทานเอ็มเคกันอะไรเงี้ยทานเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยแบบชวนไปดูหนังไปหานุชกูมั่งดูหนังฝรั่งไม่เป็นว่ะจำไม่ได้แต่เป็นหนังอีโรติกอะไอ้นุชมันแนะนำ I'm incapable of leaving you alone Then don't จะดูเป็นแต่หนังไทยสนุกมากเลยก็แบบว่านั่งสักพักแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบจับมือจับมือบ้างอะไรเงี้ยคือแบบหันมองพี่ยาก็นิ่งมากนั่งดูหนังฉันแบบ
ปใกล้ๆยังนิ่งกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบจับมือเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่กล้าหรือพี่เหงื่อแตกหลังจากวันนั้นที่ดูหนังกันก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ต้องรู้สึกพิเศษขึ้นมาแล้วป่ะใช่ไหมทบทวนอีกรอบนะคะ